สวัสดีครับพบกับ Nokia X 25G นะเป็นรุ่นอัปเกรดจาก Nokia X 15G พอสมควรนะในงบประมาณ6,000บวกลบได้ 5G ด้วยนะครับมากับหน้าจอขนาด6.67นิ้วเป็นจอ IPS LCD ซึ่งการแสดงผลก็ทำได้โอเคครับแล้วก็เจาะรูกล้องหน้าแบบ punch hole ด้วยเดยรุ่นนี้เนะี่ยอัปเกรดกล้องหน้าเป็นสาย2ล้านพิกเซลดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเซลฟี่เรื่องของการวิดีโอคอลทำได้คมชัดขึ้นนะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆครบเหมือนเดิมทั้ง USB Type C หูฟัง3.5 แล้วก็เรื่องของสแกนนิ้วที่อยู่บนปุ่ม Power รนะรวมถึงปุ่ม Google Assistant ที่อยู่ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งสามารถกดแล้วก็ทำการสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับก็ใครที่ใช้ Google Assistant อยู่ก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการเชื่อมต่อก็รองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับก็คือเป็น 5G Dual Standby รวมถึงรองรับ Wi-Fi Bluetooth อะไรต่างๆตามปกตินะครับแล้วก็มี NFC สำหรับใช้พวก c o n t a c t l e s s p a y m e n t แล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆด้วยเรื่องซอฟต์แวร์มากับ Android 13เวอร์ชันล่าสุดนะครับถ้าเครื่องไหนไม่ได้เป็น Android 13ก็สามารถกดอัปเกรดได้เลยนะครับซึ่งข้อดีของซอฟต์แวร์โนเกีคือเรื่องของความเพียวเรื่องของงารคลีนนะครับคือจะไม่ค่อยมีซอฟต์แวร์อื่นๆที่ติดมากับตัวเครื่องนะครับคุณสามารถลงอะไต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยสามารถคอสตอมซ์พวกวอลเวเปอร์ตีมอะไรต่างๆได้นะครับแต่ไม่ได้มีสโตแยกนะก็คือสามารถโหลดเพิ่มเองได้เลยแล้วก็เรื่องของการใช้งาน เจอร์ต่างๆนะครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถทําเป็นปุ่มลัดต่างๆได้ทั้งพวก double tap นะครับเปิดแอป,ปเปิดกล้องอะไรต่างๆได้เลยนะครับรวมถึงการใช้งาน2หน้าจอเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะแต่ตัวนี้มันมีแค่ split s c r e e คือแบ่งบนล่างแล้วก็แบบลนด์ส landscape นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของตัว My Device นะครับก็เหมือนเลขาเครื่องนี่แหละคือมันเป็นแอปที่เอาไว้ดูสถานะต่างๆของเครื่องรวมถึงเล็ o m m มเ d a t i o n พวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่คุณควรจะมีในเครื่องอะไรประมาณนี้อนะครับเรื่องของ Netflix ก็สามารถดูได้แบบสบายๆนะตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น L1 นะคือสามารถชม Netflix ได้แบบ Full HD นะแต่ตัวนี้มันไม่มี HDR อะไรต่างๆนะครับแต่ก็สามารถดูได้ชมชัดบน Nokia X20 นะครับ คะแนนตัวทดเทสได้ประมาณ3 0 0แสนนะครับคะแนนอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่เพราะตัวนี้ใช้แ a p d r า g o n 4805G เช่นเดียวกับ n o k i a X10 นะครับแต่มีการอัปแรมเป็น 8GB นะครับดังนั้นเรื่องการใช้งานจะสม ooth ขึ้นเมมโมรีใช้ UFS 2.1นะครับซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเรื่องของ GPS เนี่ยก็สามารถจับสัญญาณได้เร็วนะครับดังนั้นสามารถวิ่ง delivery หรือซื้อไปวิ่งงานได้เหมือนกันเรื่องของเกมนะครับลองทสบกับ a วแม้ว่าตัวสเปคอาจจะไม่ได้สูงนะแต่ผมว่าเขามีการ optimize กับตัวชิปกับเกมเนี่ยค่อนข้างดีแล้วดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นแล้วก็จังหวะบวดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ลื่นดีนะครับคือแม้ว่าสเปคจะไม่สูงแต่แบบเฮ้ยเล่นสบายๆเลยบนหน้าจอขนาดใหญ่ส่วนตัวชอบกล้องนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยใส่ฮาร์ดแวร์ค่อนั่งดีทีเดียวความเรียก64ล้านพิกเซลเลนส์ไซส์แล้วก็มีโหมดการใช้งานครบเลยจะเป็นถ่ายกลางคืนถ่าย พอ r เทร i t อะไรต่างๆนะครับวิดีโอสามารถถ่ายได้ Full HD พร้อมกันสั่น EIS แล้วก็มี Cinema Mode ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นบนมือถือราคา5-6,000บาทนะเพราะสามารถถ่าย H-log ได้แล้วก็มี m a n u a น u o l Mode ที่สามารถปรับแต่งพวกค่าแสงค่าสีอะไรต่างๆได้เยอะทีเดียวนะครับเรื่องของอคุณภาพ,ร,าพรูปถ่ายผมว่าค่อนข้างดีทีเดียวเพราะตัวนี้เนี่ยเขัเกรดเซนเซอร์เป็น64ล้านเนาะ แม้กระทั่งอันตรวายก็สามารถถ่ายออกมาผลลัพธ์ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับจะเป็นการถ่ายอาหารถ่ายคนอะไรเงี้ยสีสันออกมาก็ดูคือไม่จัดจ้านจนเกินไปแล้วก็เก็บรยละเอียดได้ดีขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็อีกหลายๆรุ่นในระดับราคาเดียวกันด้วยนะครับรวมถึงหมดกลางคืนเนี่ยก็ถ่ายออกมาได้ใช้ได้ทีเดียวแล้วที่ขายไปได้คือหมด portrait นะครับสามารถถ,ถ่าย portrait ได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะมันมีอ่า ไซส์โบเก้นะครับให้เลือกใช้ก็คือเป็นแบบโมเดลแบบดวงดาวแล้วก็แบบแบบบุนวนนะครับคือผลลัพธ์ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะคือเปอร์สวยครับใช้คํานี้เลยแล้วก็เรื่องของสกินโทนต่างต่างก็สามารถปรับได้นะครับสามารถไปอีดิทภายหลังได้เหมือนกันคือเราถ่ายไฟถ่ายอะไรเงี้ยมาคือมันเก็บได้ค่อนข้างดีอ่ะถ้าเทียบกับมือถืออื่นนะครับภาพรวมของ n o k i a X 2 5 G ก็เป็นมือถือ 5G ราคาเบาๆนะครับประมาณ600 0กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วก็สเปคต่างๆอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็ครบนะทั้งหน้าจ ใหญ่แล้วก็เรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อครบเรื่องของกล้องที่ทําออกมาได้ดีเกินคาดเลยนะครับคือทั้งฟีเจอร์ต่างต่างก็ถ่ายออกมาได้คมชัดนะแล้วก็เรื่องของดีไซน์ที่จับถนัดมือดีแล้วก็มีสีสันแหมก็คือมิดไนท์ s ันอย่างที่เห็นนะครับเรื่องของอจุดด้อยก็จะมีเรื่องของสเปคที่อาจจะเป็นชิปเก่านิดนึงนะครับแต่ลองเล่นเกมไปต่างๆแล้วก็ถือว่าโอเคคือใช้งานทั่วไปได้ก็จบนะครับสำหรับมือถือ5 g ราคา6000บวกลบนะครับ nokia x 2 5 g วางจำหน่ายราคา6 9 9 0บาทนะครับ ขายวันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปถ้าจองก็ได้ของแถมเพิ่มตามภาพนะครับหาซื้อได้แล้วตามร้าน Tg Phone นะครับรวมถึง Nokia Official Store บนออนไลน์ครับ